มาที่ร้านนวดป่ะครับนี่มันอ่านว่าอะไรครับเฝอโบเฝอโบมันเฝอตรงไหนมันโพโบมันโบโบแต่มันคือเฝอมันเขาจะออกเสียงเฝอฝอโบเฝอเนี้ยเดี๋ยวจะกินก๋วยเตี๋ยวเวียดนามก็เจอไปเนี่ยใช่เก้าหนอหน้าตาอย่างนี้นะฮะนี่ครับบะหมี่โยกินสลัดบะหมี่แดงใช่ไอ้นี่ไอ้นี่ที่พี่เกิดมาเจ้าของเขาดอกแอบขึ้นมาเห็นไหมฮะเมื่อใช้เสร็จแล้วเราก็แมลงวันและสัตว์คลานต่างๆก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ enjoy เมียไอ้เจ้าจันมอยนะเสียบมานะเห็นไหมมันจะใช้ได้สองฝั่งนะที่ผมเคยเห็นเขาทำเนี่ยคือฝั่งหนึ่งเขากินส่วนอีกฝั่งหนึ่งเขาจะเอื้อมไปจับเหมือนเป็นช้อนกลางครับเหมือนเป็นตะเกียบกลางซึ่งได้อะไรเป็นน้ำเป็นเนื้อมากเพราะสนามมันใช้ได้แล้ววันนี้สอนอะไรไปบ้างครับก็สอนเข้าโค้งนะครับแต่ว่าสอนเข้าโค้งด้วยความเร็วให้รถมันมีความเร็วเข้ามาเพราะว่าแท็กที่เนี่ยระยะทางค่อนข้างที่จะยาวขี่รถใช้สปีดค่อนข้างสูงก็สอนเขาซึ่งทุกคนที่ไปถามมาเนี่ยคือทุกคนแฮปปี้ผมก็รู้สึกดีมากนะครับสอนเข้าโค้งแล้วก็สอนขี่เว็บเว็บนี่ก็เป็นเรื่องอะไรที่สนุกนะแต่มันก็มีเทคนิคนิดหน่อยก็ต้องเรียนรู้กันต้องฝึกต้องซ้อมแต่ว่าทุกคนก็สนุกแล้วก็ทำได้ตามที่เราแนะนำไปครับครับก็ไปสอนโดดเนินไฮไลท์เลยต้องมีคีย์ของตัวเองมันต้องโดดเนินแล้วไปโดดเนินแต่ว่าเนินที่เนี่ยเป็นเนินที่ค่อนข้างปลอดภัยอยู่แล้วนะสิ่งที่เติมเข้าไปก็คือการที่เพิ่มความเร็วเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขี่ซึ่งตรงเนี้ยพอเขาสามารถทำมีความมั่นใจด้วยตัวเองแล้วปุ๊บเวลาไปโดดเนินอะไรเขาก็สามารถทำได้ดีนะครับอันนี้ก็ถือว่าถ้าตามหลักสูตรเขียนไว้ก็ถือว่าสิ้นสุดแล้ววันนี้อากาศดีมากสนุกมากนะครับก็อยากรู้สึกอยากจะมาอีกสนุกครับI'm
จังก็มือจะสั่นเล็กน้อยนะครับเพิ่งลงจากรถมาหลังจากที่วันนี้โค้ชได้สอนไปนะครับเราก็มีแบบแชลเลนจ์เล็กๆนะครับระหว่างกลุ่มนักแข่งกับนักแข่งเวียดนามเองกับพวกชุดทีมที่มาจากครูฝึกจากโค้ชปอนก็สนุกๆขำๆกันเนาะสนามดีมากสนามแบบขี่ได้เซฟขนาดคือขี่ไม่ได้แบบขี่ไปเอาฟิลของการแข่งขันซึ่งบางทีมีหลุดมีเลยนะแต่ว่าโอเคยังรู้สึกว่าปลอดภัยนะครับอันนี้ฝีมือสยามนะครับแล้วก็ลงกันทุกคนนะเนี่ยไปในห้างในห้างเราก็ลงด้วยนะแอบถือว่าในห้างลงด้วยเขาเดฟอะไรเซ็นโอเปนเนสขายของขนของอ่ะไอ้สมูทแทนมากันนี่ครับได้กันเบอร์ดีเลยCity Hall the left is the walk street ไล่ลงนำฟาสต์กินเนอร์มาล้างทำความสะอาดรถที่นี่ด้วยซึ่งมีจำนวนเยอะมากนะครับวันนี้เมื่อวานเราไปขี่มาละวันนี้เราก็จะมาทำความสะอาดรถให้เขานะฮะแล้วโอกาสต่อไปเราก็จะพยายามที่จะนำมาดูแลรถของเขาให้สะอาดสดใสอยู่เสมอเพราะรถที่นี่นี่ชั่วโมงงานชั่วโมงการใช้งานนี้น้อยมากนะครับแต่ว่าการดูแลเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันเพราะงั้นเราก็อยากจะใช้ฟาสต์คลีนเนอร์เนี่ยช่วยดูแลเพราะเราก็มาขี่รถเขาต้องบอกว่าเป็นความโชคดีนะที่มาสอนแล้วมีคนมาเก็บภาพเก็บบรรยากาศเก็บอะไรให้นะครับซึ่งจริงๆความคาดหวังของผมเนี่ยวันนี้เที่ยวนี้เขียนคอร์สสอนขึ้นมาเพื่อที่จะเตรียมตัวสำหรับงานแข่งนะครับที่ทางเวียดนามเขาแพลนไว้ว่าจะจัดแข่งเราก็โอเคเดี๋ยวฟิกคอร์สไว้ให้สำหรับคนที่แข่งขันนะครับก็คือคนที่มีสกิลขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วปรากฏว่าพอมาถึงปุ๊บอ้าวเฮ้ยหน้าใหม่หมดเลยนะฮะซึ่งคอร์สที่เขียนไว้เนี่ยมันก็ต้องปรับผมก็ไม่รู้นะว่าวิธีสอนผมจะดียังไงเท่าไหร่แต่ว่าคือผมเห็นรอยยิ้มของนักเรียนอันนี้เป็นสิ่งที่เราดีใจมากนะครับแล้วก็คำทักทายของเขาถามว่าเป็นไงบ้างอะไรบ้างเนี่ยทุกคนที่เรียนด้วยนะครับเขาเรียกร้องให้กลับมาก่อนที่จะมีการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งนะฮะนั่นเป็นถือว่าเป็นสิ่งที่เรายินดีมากๆนะครับที่แบบพอเราแนะนำไปอะไรไปแล้วเขาไปใช้แล้วเวลาเขากลับมามันเป็นการที่แบบว่ามันมีเรื่องเล่าของนักเรียนที่แบบว่าเฮ้ยโค้ดเวลาไอ้กลับมาปุ๊บเนี่ยไอ้มาขี่ไอ้เล่นแบบนี้เฮ้ยไอ้เมื่อก่อนไอ้กลัวมากเลยนะไอ้ไม่กล้าทำแต่ตอนนี้เฮ้ยไอ้ไปได้ไอ้คิดมาตลอดเลยว่าไอ้ทำอย่างนี้แล้วไอ้จะล้มโน่นนี่นั่นแต่พอเขาได้ทำปุ๊บแล้วมันเขาทำได้ไงอันนี้เรามันเป็นสิ่งที่เราได้ยินแล้วเรารู้สึกว่าเรายินดีกับเขามากๆนะฮะเร็วไม่เร็วไม่รู้ผมก็บอกให้เขาว่าอ่ะแบบนี้คุณไม่ต้องใช้เวลาฝึกเพิ่มนะอะไรนะแต่ว่าพอได้ยินว่าเขาทำได้เนี่ยค่อนข้างจะรู้สึกดีครับมอเตอร์คอร์สเอ็นดูโร่เดิร์ตไบค์มีอะไรให้ค้นหาสม่ำเสมอนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับขออินเตอร์นิดนึงแล้วกัน Finally I would like to say very thankful to my all brother here in Bongsoy Motocross SeyongYou did very, very good. Take care of us as always. And very thank you to Kerm. You always support me. And very thank you. Thank you everyone. Happy New Year. เช็คสัมภาระที่สนามบินแล้วครับวันนี้วันสุดท้ายของปี2018นะแต่ว่าคนดูคนเดินทางจะบางตานะครับที่เวียดนามนะครับสนามบินโล่งมากอันนี้มันน่าจะยังไม่ถึงเวลาเขานะใช่ครับแต่เป็นเวลาที่เราจะกลับไปเคาท์ดาวน์ที่ประเทศไทยนะโอเค